สวัสดีข่าวฟุตบอลไทยนิวส์ครับไปกันที่เปิดโปรแกรมแข่งช้างศึกหนุ่มศึก U23 ชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกลืมความผิดหวังจากมหากรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ที่เพิ่งจบลงไปหมาดๆเมื่อคืนที่ผ่านมาทีมชาติไทยคว้ารองแชมป์หลังอกหักในรอบชิงเหรียญทองพ่ายเจ้าภาพเวียดนาม0-1ในช่วงท้ายเกมไปอย่างน่าเสียดายทว่าอีกไม่กี่วันไม่ถึงเดือนก็จะมีศึกใหญ่สำคัญรออยู่นั่นก็คือรายการ AFC U23 ชิงแชมป์เอเชียปี2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับระหว่างวันที่1ถึง19มิถุนายนนี้โดยทัพช้างศึกหนุ่มถูกจัดอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับเกาหลีใต้เวียดนามและมาเลเซียที่2ชาติหลังเพิ่งดวลกันมาใน4เกมครั้งล่าสุดโดยไทยเป็นฝ่ายปราชัยไปทั้ง2ทีมที่เจอกันด้วยอย่างไรก็ตามนะครับมาโน่โพกิ้งเฮดโค้ชชาวบราซิลเชื้อสายเยอรมันหลังจบภารกิจ4เกมก็จะกลับไปคุมทัพช้างศึกชุดใหญ่นะครับเพื่อเตรียมทีมสำหรับแข่งขันศึกเอเชียนคัพปี2023รอบคัดเลือกที่อุซเบกิสถานในเดือนมิถุนายนนี้เช่นเดียวกันส่วนชุด U23 จะเป็นการคุมทีมของโค้ชโย่งบุรุพุทธสิมาคะเป็นเฮดโค้ชโดยมีโค้ชโชคทวีพรมรัตน์และสบดอบาเลโรกาเซียเป็นหนึ่งในทีมสตาฟโค้ชเช่นเดียวกันนะครับสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในศึก U23 ชิงแชมป์เอเชียปี2022รอบแบ่งกลุ่มสาย C มีดังนี้นะครับวันที่2มิถุนายนปี2565เวลา 22:00 นเวลาไทยไทยพบกับเวียดนามณสนามมิวลี่สเตเดียมเมืองทัชเคนประเทศอุซเบกิสถานวันที่5มิถุนายนปี2565เวลา 22:00 นตามเวลาประเทศไทยมาเลเซียปะทะไทยณสนามมิวลี่สเตเดียมเมืองทัชเคนประเทศอุซเบกิสถานแล้ววันที่8มิถุนายนปี2565เวลา 20:00 นตามเวลาประเทศไทยเกาหลีใต้ปะทะไทยณสนามปักตากอสเตเดียมเมืองทัชเคนประเทศอุซเบกิสถานส่วนข่าวต่อมานะครับเปิดโฉม2แข่งใหม่ยุโรปมาดามแป้งเสริมแข่งด่วนเวียดนาม U23 เอเชียทีมชาติไทยชุด U23 เตรียมพบกับทีมชาติเวียดนาม U23 อีกครั้งบนเวทีเอเชียหลังจากทั้งคู่นะครับเพิ่งจะพบกันในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชาย4เกมและเป็นเวียดนามที่เอาชนะไปได้1-0แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วทีมชาติไทย U23 จะสามารถเรียกนักเตะเข้าสู่ทีมชุด U23 อย่างเต็มกำลังซึ่งในรายการ4เกมเวียดนามจัดการปิดดิว4เดือนเต็มและเรียกใช้นักเตะได้อย่างเต็มที่ต่างจากทีมชาติไทยที่ไม่สามารถเรียกผู้เล่นแกนหลักได้เนื่องจากพวกเขายังติดภารกิจกับต้นสังกัดสโมสรที่สำคัญมีเวลาเตรียมทีมเพียง1วันเท่านั้นล่าสุดมีรายงานว่ามาดามแป้งได้2ผู้เล่นใหม่ทีมชาติไทยชุด U23 Import จากลีกยุโรปเสริมแข่งทีมเตรียมประเดิมด่วนเวียดนามในศึก U23 ชิงแชมป์เอเชีย2มิถุนายนนี้ซึ่งนักเตะทั้ง2รายมีชื่อร่วมทีมชาติไทย U23 เป็นครั้งแรกจะเดินทางเข้าร่วมทีมทัพช้างศึกในสัปดาห์นี้ประกอบไปด้วยนิโคลัสมิเคลสันแบ็คขวาจอมบุกตัวหลักจากสโมสรโอเดนเซ่บีเคทีมในลีกสูงสุดเดนมาร์กและอีกคนอาชิพลคีรีรมกองหน้าตัวจบสกอร์จากสโมสรอัลสบวกในลีกเยอรมันเวียดนามเตรียมเจอทีมชาติไทยชุดเต็มครั้งนี้ต่างจากเจอกันใน4เกมอย่างแน่นอนส่วนข่าวต่อมานะครับประกาศชื่อลุยถ้วยเอเชียU23 เวียดนามเดินหน้าต่อประกาศ25แข่งลุยศึกชิงแชมป์เอเชียหลังทีมชาติเวียดนามนะครับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเดินหน้าคว้าแชมป์ 4 เกมปี2021ที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพการเดินหน้าประกาศ25รายชื่อนักเตะลุยศึกชิงแชมป์เอเชียปี2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานทันทีเพื่อออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ดูไบ UAE ก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์จริงที่อยู่ร่วมกลุ่มกับเกาหลีใต้ไทยและมาเลเซียภายใต้การคุมทัพของกองโคขยุนกุนซือชาวเกาหลีใต้โดยผู้เล่นส่วนใหญ่ในลิสต์25รายชื่อมาจากชุดแชมป์ 4 เกมล่าสุดและผู้เล่นทั้งหมดค้าแข่งในประเทศ25นักเตะ U23 เวียดนามชุดชิงแชมป์เอเชียปี2025ผู้รักษาประตูเหงียนวันต่วนจากไห่ฟงดังตวงฮุงจากโพเฮียนควนวานชวนจากฮานอยกองหลังบุยฮองเวียนอันจากฮานอยหลวงดุยซวงจากดาดังเหงียนทานบินจากเวียดเทลดวนอันเวียดจากไซง่อนเหงียนทันนานจากฮองอัญญาลายบูเทียนลองจากฮานอยฮาตวงหัวจากบินเดืองพ
พานชวนใดจากดักลักกองกลางเลวานโดโพเฮียนลายคองฮองอันบินดินทานวันคองฮานทินดวงควงโนฮานอยโบดินลำฮองอันยาลายเหียนคองเด่นโพเฮียนเคียดวันคังเวียดเถวกองหน้าวูมินฮีจากไฮฟงเลมินบินจากคองอันนานจานดานตุงจากเวียดเถวเหียนวันตุงจากฮานอยเหียนวันจวงจากฮานอยนามวันดุงจากเวียดเถวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียปี2022เวียดนามในรอบแรกวันที่2มิถุนายนปี2565นะครับพบกับไทย5มิถุนายนปี2565พบกับเกาหลีใต้และ8มิถุนายนปี2565พบกับมาเลเซียส่วนข่าวสุดท้ายนะครับโค้ชโย่งเซอร์ไพรส์ดึง3แข้งทีมชาติไทยชุดใหญ่ด่วนเวียดนาม U23 เอเชียโค้ชโย่งเซอร์ไพรส์ดึง3แข้งทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับทีมชาติไทยชุด U23 ภายใต้การนำทัพของโค้ชโย่งวุฒิวุฒิสิมังคะเตรียมทำภารกิจสำคัญบนเวทีเอเชียในรายการ AFC U23 รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานจะประเดิมเกมแรก2มิถุนายนพบกับทีมชาติเวียดนาม U23 ชุดแชมป์4เกมที่ผ่านมาล่าสุดมีรายงานข่าวว่าโค้ชโย่งเซอร์ไพรส์ดึง3ตัวแข้งจากทีมชาติไทยนะครับชุดใหญ่เข้าสู่ทีม U23ประกอบไปด้วยกฤษฎากาแมนเอกนิษฐ์ปัญญาและสุพนัทเหมือนตาแข่งบนคิดของเมืองไทยซึ่งทั้ง3คนมีรายชื่อกับทัพช้างศึกทั้ง2ชุดนะครับสามารถลงเล่นได้พร้อมๆกันทั้ง2ชุดทั้งทีมชุดใหญ่และชุด U23 ต่างแข่งขันที่ประเทศอุซเบกิสถานและมีโปรแกรมแข่งคาบเกี่ยวกันและเจอกันใหม่นะครับสำหรับไทยฟุตบอลนิวส์